สวัสดีครับมาพบกับวัยฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับอันนี้มาดูสื่อเวียดนามครับออกมาขอบคุณโค้ชปาร์คฮังซอครับเรามาเริ่มกันเลยครับสื่อเวียดนามได้เขียนว่าขอบคุณโค้ชปาร์คฮังซออาจจะไม่เพียงพอแน่นอนว่าเรายังต้องขอบคุณผู้ช่วยที่ทรงพลังทีมแพทย์ทีมโลจิสติกที่ช่วยให้โค้ชปาร์คดูแลเฝ้าระวังผู้เล่นชั้นนำในทัวร์นาเมนต์มากมายที่ผ่านมาสื่อเวียดนามได้ออกมาขอบคุณโค้ชปาร์คฮังซอครับแล้วก็มีคอมเมนต์ครับคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามได้กล่าวถึงโค้ชปาร์คไว้หลากหลายครับส่วนมากจะชมแกเรามาเริ่มกันด้วยครับคอมเมนต์ที่1รู้สึกขอบคุณในความพยายามของคุณปาร์คที่ได้ยกระดับพื้นหลังฟุตบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาครับขอบคุณสตาฟโค้ชและผู้เล่นทุกคนที่เก็บความรู้สึกตลอด5ปีที่ผ่านมาและคิดถึงตลอดไปขอบคุณทั้งสองท่านและโค้ชทุกคนชาวเวียดนามขอขอบคุณคุณปาร์คฮังซอและผู้ช่วยเกาหลีที่ช่วยให้ฟุตบอลเวียดนามมาตลอด5ปีคอมเมนต์สั้นๆครับคอมเมนต์นี้ครูช่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาครับขอบคุณมากขอบคุณสำหรับทุกอย่างการเดินทางอันยาวนาน5ปีคุณคือของขวัญที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อมาครับเจ้านายแห่งฟุตบอลเวียดนามขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมากๆแฟนๆยังจดจำคุณเสมอเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งมากกับสิ่งที่คุณทุ่มเทให้กับฟุตบอลแห่งชาติครูของฉันยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมาครับจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายเขายังปกป้องผู้เล่นและยอมรับความผิดของเขาและคอมเมนต์สุดท้ายครับแมตช์นี้ถึงจะแพ้แต่ชนะใจชาวเวียดนามรักและกตัญญูตลอดไปขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมากๆนี่เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามครับเข้าไปดูส่วนมากจะมีแต่ขอบคุณครับไม่มีใครว่าให้เกียร์เลยครับที่ทำทีมแพ้เมื่อคืนเรามาดูผลงานของโค้ชปาร์คครับตลอดที่คุมทีมมาตลอด5ปีแกมีผลงานอะไรบ้างเรามาดูกันครับมาเริ่มกันด้วยครับผลงานของโค้ชปาร์คเริ่มมาสมัยแรกๆเลยครับรองแชมป์ U23 ชิงแชมป์เอเชียครับรายการนี้เล่นจนได้ถึงรองแชมป์ครับได้เข้าชิงแต่แพ้นัดชิงครับแชมป์ 4 เกม 2 สมัยครับผมและก็แชมป์ AFF 1 สมัยอันดับ4เอเชียนเกมที่อินโดนีเซียครับทะลุถึงรอบรองครับและก็ผลงานสุดท้ายครับผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกโซนเอเชียครับเป็นครั้งแรกของเวียดนามที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบนี้ครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีครับมีชนะด้วยครับชนะจีนในบ้านขนาดทีมชาติไทยยังไม่ชนะครับเล่นมา2สมัยเสมออย่างเดียวสำหรับโค้ชปาร์คก็เข้ามาสร้างสีสันในฟุตบอลอาเซียนมากมายครับสิ่งที่ดีก็จดจำครับสิ่งที่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปครับอย่าไปจำมันครับแฟนบอลชาวไทยขอบคุณคุณโค้ชปาร์คครับที่มาสร้างสีสันให้ฟุตบอลอาเซียนถือว่ายกระดับได้ระดับหนึ่งครับมีการแข่งขันที่สูงขึ้นภายในกลุ่มอาเซียนเองการพัฒนาครับเห็นจากหลายทีมได้จ้างโค้ชที่มีระดับเข้ามาเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียหรือแม้กระทั่งไทยได้นำอาจารย์นิชิโนมาเพื่อยกระดับมาแข่งขันกันครับวันนี้ไวฟุตบอลก็ขอลาไปก่อนครับแล้วก็ขอให้โค้ชปาร์คมีสุขภาพแข็งแรงครับ